ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับกับมกแอปเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมมีการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าจะมี4แพ็คใหม่นะครับซึ่งอาจจะมีเพิ่มมาเป็นแพ็คที่5ด้วยต้องรอดูในตัวเกมเพิ่มเติมนะเพราะว่าในหน้าเว็บไซต์เนี่ยประกาศเพียงแค่4แพ็คที่ยืนยันเท่านั้นนะครับก่อนจะไปรับชมว่ามีแพ็คอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมอันดับแรกต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้รวมอยู่ในตรงดีมทีม Power Pack 11แพ็คตรงนี้นะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยมาเกือบ20แพ็คครับ10กว่าแพ็คด้วยกันนั่นเองอ่ะมาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับโดยยืนยันตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงนะแต่พอดีเช็คข้อมูลให้มันชัวร์ก่อนนะครับแพ็คแรกนะครับผมจะเป็น Player of the Month ฮะสุดยอดนักเตะที่ระเบิดฟอร์มนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะของตัว J League Division 1นะครับแน่นอนฮะอยู่กันไปยาวๆเกือบ1เดือนครับถึงวันที่14กรกฎาคม2022เวลา 8:59 นครับแพ็คที่2นะฮะเป็นนักเตะเทรนดิ้งเหมือนกันครับผมในรูปแบบของ Player of the Week สุดยอดนักเตะที่ระเบิดฟอร์มนะครับประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาในรูปแบบของทีมชาติอยู่เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนั่นเองนะครับมาวันนี้ตอนตัวเกมเปิดเข้ามาเล่นถึงวันที่23เวลา 8:59 นครับแพ็คต่อไปฮะจะมาต่อจากตัว J League Division 1เดือนพฤษภาคมก็คือเป็น J League Division 1แต่ว่าเป็นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับมาวันที่14กรกฎาคมอยู่กันไปยาวถึงวันที่18สิงหาคมนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่านักเตะเรานี้ตัวเกมมีการแจกให้พวกเราได้ฟรีๆง่ายๆเพียงแค่ใช้ตัวไอเทม Nominating Contact ที่เป็นรูปดาวครับ2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวและไอเทมนี้เราสามารถหาได้จากการที่ไปเล่นตัว Objective นะครับผมที่เป็นรูปเคียซ่าโทมิยาสุพวกนั้นนั่นแหละฮะแน่นอนว่าก็แค่ไปทำภารกิจแล้วก็จะได้ไปเปิดนักเตะเหล่านี้ฟรีๆนั่นเองนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ตัวเกมเปิดค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนแพ็คตำนานนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลหลุดออกมาจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็น3คนนี้หรือเปล่าฟอร์ลันแบร์รี่แล้วก็กิฟเฟนนั่นเองนะครับโดย3คนนี้จะมาทั้งฝั่งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเลยนะครับส่วนแพ็คฟีเจอร์ขับเซเลคชั่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะมาให้เปิดหรือเปล่าแต่ถ้ามาแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับตอนตัวเกมเปิดน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมครับตอนนี้มีแค่4แพ็คที่พอจะยืนยันให้ได้ในวันนี้ฮะบอกเลยว่าวันนี้มีแพ็คมาโคตรเยอะมีอะไรใหม่ใช่ย่อยเหมือนกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาสรุปให้ทั้งหมดอีกทีนึงครับสวัสดีครับ